ทูตพยากรณ์บอกเลยผู้ที่เกิดวันพุธนะนะคะจะมีเด่นนะคะอยู่2เรื่องนั่นก็คือเรื่องงานและเรื่องความรักเรื่องงานอย่างไรผู้ที่เกิดวันพุธมีโอกาสถ้าโยกย้ายงานเปลี่ยนงานติดต่อเจรจาเรื่องการงานประสบความสำเร็จอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นอุปสรรคมันไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยมันจะเจอทางเจอคนแนะนำและที่สำคัญนะคะในเรื่องของการเงินการเงินจะใช้เยอะจะค่อนข้างเครียดนะครับและที่สำคัญภาระนะคะเกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายบัตรเครดิตก็ดีหนี้สินเก่าๆก็ดีหรือสิ่งที่เราทำผิดพลาดในอดีตจะทำให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นรู้สึกแย่นะคะหรือรู้สึกเครียดบ้างความรักเด่นค่ะใครโสดที่เกิดวันพุธเตรียมโอกาสได้คู่ค่ะคู่ของคุณจะค่อนข้างมีฐานะคู่ของคุณตรงสเปคแต่ที่สำคัญเจอกันแล้วเนี่ยอาจจะนะคะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าฉันเนี่ยลังเลฉันจะคาดหวังกับคนคนนี้ได้หรือเปล่าใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดวันพุธนะคะคุ